คุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีคําถามหนึ่งที่แวดวงการพูดการทูดเขาพูดกันเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในช่วงที่อินโดนีเซียจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนฉิ้นกังรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้มาปรากฏตัวนะคะคุณทิพตะวันตอนนั้นข่าวก็ถามกันอยู่ว่าหายไปไหนนะคะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่าชัดเจนแล้วว่าปลดนะคะ ใช่ค่ะแถมเป็นการประกาศปลดแบบที่ไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนคนที่มาแทนเนี่ยก็คือคนหน้าเดิมอย่างหวังอีค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะคะสำ,สำหรับการสั่งปลดฉีนกังรัฐมนตรีต่างประเทศแบบสายฟ้าแลบเมื่อวานนี้ค่ะซื่อบ้างสำนักเขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าวิธีนี้ผิดวิสัยตามปกติของรัฐบาลจีนค่ะในการเรียกประชุมก่อนกาหนด ซึ่งจุดนี้เองยิ่งหมกระพือความสงสัยของสาธารณชนนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอดีตรัฐมนตรีคนนี้ค่ะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจีนหน้านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับฉิมกังแต่ตอนนี้ถูก ข่าวเนี่ยถูกลบออกไปแล้วค่ะและคนที่กดเข้าไปดูก็จะถูกบังคับให้เข้าไปที่หน้าของเว็บไซต์หลักแทนนะคะท,ทั้งทงที่ข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของฉินกังต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะวันดังกล่าวถือเป็นวันสุดท้ายนะคะที่สาธารณชนได้เห็นภาพของอดีตรัฐมนตรีทำงานพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีเวียดนามสีลังกาแล้วก็รัเสเซียค่ะ แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดินทางมาถึงจีนในช่วงค่ำวันนั้นเราก็ไม่ได้เห็นภาพของฉินกลางตามสื่อต่างๆอีกเลยนะคะและมีรายงานด้วยขาว่าข่าวสารของอดีตรัฐมนตรีคนนี้ที่เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆถูกปิดหรือไม่ก็ถูกลบค่ะ นอกจากเรื่องที่ว่าตอนนี้ฉินกังอยู่ที่ไหนแล้วนะคะคำถามสำคัญเนี่ยหนีไม่พ้นคขาว่าทำไมเขาถึงหายตัวไปซึ่งจีนเองก็มีประวัติคนดังหายตัวมาให้เห็นเป็นระยะระยะนะคะและจำนวนไม่น้อยเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะ มีความเป็นไปได้3ข้อใหญ่ๆนะคะสำหรับการอธิบายการหายตัวไปของฉิมกังข้อแรกคือเหตุผลเชิงชู้สาวค่ะโดยเริ่มต้นเนี่ยเป็นรายงานจากสื่อไต้หวันนะคะเขาระบุว่าในสมัยที่ฉิมกังยังเป็นเอกอัครราชทูตจีนประจําสหรัฐ เขามีความสัมพันธ์นอกสมรสกับนักข่าวของสื่อฮ่องกงค่ะออโดยมีการไปพบนะคะว่านักข่าวคนดังกล่าวเนี่ยตั้งท้องและคลอดลูกโดยไม่เปิดเผยชื่อของพ่อเด็กค่ะแต่เมื่อน,นับเวลาดูแล้วพบนะคะว่าเธอคลอดลูกห่างจากตอนที่สัมภาษณ์ฉิมกังเนี่ยเเดือนค่ะนอกจากนี้ยังพบภาพที่นักข่าวคนดังกล่าวแล้วก็ลูก คืนเครื่องบินส่วนตัวเดินทางจากลอสแองเจลิสไปกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่10เมษายยนก่อนที่จะหายตัวไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกความเป็นไปได้หนึ่งค่ะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองนะคะเช่นฉินกังอาจจะเข้าไปพัวพันกับคดีทุจริตหรือเปล่าหรือว่าไปสนิทสนมกับคนในกองทัพจีนบางคนที่ในภายหลังเนี่ยกลับพบว่าเป็นสายลับให้กับสหรัฐอเมริกาค่ะ เรื่องของปัญหาสุขภาพเองยังคงเป็นประเด็นที่ตัดไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเหตุผลเดียวที่กระทรวงการต่างประเทศจีนหยิบขึ้นมาอ้างเมื่อวันที่11กรกฎาคมค่ะและเป็นเพียงครั้งเดียวที่ทางการออกมาให้ข้อมูลในเรื่องการหายตัวไปของฉินกังตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะสั่งปลดค่ะแล้วก็ให้หวางอี้กลับมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศอีกครั้ง จุดที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือแม้จะถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วแต่ฉินกังเขายังนั่งอยู่ในตำแหน่งมุขมนตรีนะคะทำให้นักวิเคราะห์บางคนเขามองเขาว่ารัฐบาลจีนเองก็ไม่ได้ตัดเยื่อใยกับฉินกังไปเสี้ยทีเดียวหรือถ้าให้พูดชัดไปกว่านั้นนะคะก็คือสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนค่ะยังคงเชื่อใจฉินกังอยู่ในระดับหนึ่งนั่นเองค่ะ ชินกังเข้าทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศจีนตั้งแต่ปี1988นะคะแต่ตําแหน่งที่ทําให้เขาได้กลายเป็นคนสนิทแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้นําจีนคือตอนที่เขานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมพิธีการค่ะทําให้เขาต้องเป็นคนจัดตารางการเดินสายไปเยือนประเทศต่างๆของผู้นําจีนอยู่บ่อยครั้งนะคะก่อนที่เขาจะเติบโตในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปรับตําแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจําสหรัฐในปี2021 ตอนนั้นเรียกได้ว่าข้ามหน้าข้ามตาคนมากประสบการณ์ในกระทรวงหลายคนค่ะจุดนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทําให้บางคนในกระทรวงไม่พอใจนะคะแล้วก็แถมยังเป็นทูตค่ะสหรัฐคุณผู้ชมดูระยะเวลาไม่ถึง2ปีนะคะกระโดดขึ้นมากุมบังเหียนกระทรวงการต่างประเทศแล้วค่ะในฐานะรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งค่ะนักวิเคราะห์จํานวนหนึ่งนะคะเขาเห็นตรงกันคขาว่าการดึงหวังอี้ให้กลับมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศอีกครั้ง เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะหนึ่งคือหาคนมาแทนตำแหน่งนี้ทำได้ไม่ง่ายนะคะและต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้วยต้องได้รับการยอมรับและเชื่อใจจากผู้นำจีนนะคะขณะที่การปล่อยให้ตำแหน่งสำคัญเช่นนี้ว่างลงอาจจะไม่เป็นผลดีในช่วงที่จีนกำลังเร่งฟื้นความสัมพันธ์กับรัฐบาลทั่วโลกในยุคหลังโควิด -19 ค่ะโดยเฉพาะการสารสัมพันธ์กับรัฐบาลอเมริกันเพื่อลดทอนความตึงเครียด รับมือวิกฤตรัสเซียยูเครนไปจนถึงติดตามประเด็นในไต้หวันด้วยค่ะแม้ว่าโดยตำแหน่งแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจีนจะไม่ได้เป็นคนกำหนดนโยบายเพราะว่านโยบายการต่างประเทศเ,เป็นสิ่งที่ถูกวางกรอบมาจากพักนะคะแต่การปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆอย่างเคร่งครัดเป็นหน้าที่หนึ่งของรัฐมนตรีค่ะและที่สําคัญคุณเจะชะตาคุณพรวดีค่ะยังมีแกนนําระดับสูงในรัฐบาลต่างประเทศนะคะรวมไปถึงองค์การระหว่างประเทศด้วยที่รอ ต่อคิวเข้าพบรัฐมนตรีจีนค่ะก็มีทั้งอังกฤษมีทั้งสาภาพยุโรปนะคะดังนั้นถ้าไม่มีตัวรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยอาจจะลำบาก,กนิดนึงค่ะค่ะขอบคุณค่ะ